ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไส้อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับขอนำท่านผู้ชมมาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นครับในวันนี้คณะสงฆ์หนตะวันออกได้จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาโดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์จากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเป็นประธานครับการตื่นตัวในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนานั้นถือว่าเป็นหัวใจสำคัญโดยเฉพาะในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่4ที่ทางคณะสงฆ์ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจโดยเฉพาะสังคมกำลังตั้งคำถามว่าพระสงฆ์ทำอะไรมีความตื่นตัวหรือไม่ในเรื่องของการปฏิรูปพระสงฆ์จะทำอะไรบ้างในวันนี้เราจะไปดูนะครับว่าพระสงฆ์ท่านมีความรู้สึกมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาครับวันนี้เป็นวันที่ทางประธานกรรมการแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาคือท่านเจ้าคุณราชวรเมธีได้กำหนดจัดประชุมสัมมนาเพื่อเป็นการสื่อสารเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาของหนตะวันออกในระดับหนถือว่าเป็นหนสุดท้ายของการจัดการประชุมสัมมนาในโอกาสนี้ก็เพื่อจะทำแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาให้เป็นไปตามนโยบายของการปฏิรูปประเทศของคณะรัฐบาลนั่นเองที่จริงแล้วการตั้งชื่อมาเนี่ยตั้งชื่อแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาสู่การปฏิบัตินั้นตั้งมานั้นก็เพื่อให้ทันสมัยตามที่ทางคณะปฏิรูปได้ทำการปฏิรูปประเทศที่จริงกิจการพระศาสนาของเรานั้นถ้าเราพิจารณาดูแล้วเราไม่ได้ปฏิรูปอะไรครับเพียงแต่ว่าเป็นการกระชับของการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นให้เป็นระบบคือจัดการปฏิรูปให้มันเป็นจัดการในเรื่องของการปกครองการศาสนศึกษาการศึกษาสงเคราะห์ทุกอย่างเนี่ยให้มันเป็นระบบจัดทำให้มันเป็นระบบเท่านั้นคือทำให้มันเป็นระบบมากยิ่งขึ้นแต่เดิมทีเดียวเราไม่มีระบบเราทำไปตามถนัดของแต่ละวัดที่มีความถนัดในด้านไหนเราก็ทำในด้านนั้นส่วนหน้าที่ของเจ้าอาวาสเจ้าวาดรองเจ้าวาดผู้ช่วยเจ้าวาดอยู่ในมาตรา37แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ในมาตรา37มีอยู่ทั้งหมด4ข้อด้วยกันนะเจ้าวาดรองเจ้าวาดและผู้ช่วยเจ้าวาดสำหรับพระสงฆ์โดยทั่วไปนั้น
พระสงฆ์โดยทั่วไปก็ยังมีหน้าที่อีกต่างหากที่วางเอาไว้เราเรียกว่ากิจวัตร10นะมีกิจวัตร10ที่เป็นเครื่องกำหนดเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์โดยทั่วไปคือ1ลงอุโบสถสงฆกรรม2เที่ยวบิณฑบาต3สวดมนต์ไหว้พระ4กวาดวิหารลานพระเจดีย์5รักษาผ้าครอง6อยู่ปริวาสกรรม7โกนผมโกนหนวด8ศึกษาในไตรสิกขา9พิจารณาอภินิหารปัจเจกขณะและ10ปรงอบัตินี่ก็เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์โดยทั่วไปเพียงแต่ว่าเรากลับยังไงล่ะปรับพฤติการต่างๆของพระสงฆ์เราทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่เป็นลูกวัดขึ้นมานะครับเป็นเจ้าวาดรองเจ้าวาดผู้ช่วยเจ้าวาดเจ้าคณะตำบลรองเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอรองเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดรองเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะภาครองเจ้าคณะภาคเจ้าคณะใหญ่ปรับพฤติกรรมมาให้ทำงานให้กระชับขึ้นตอนนี้ครับทำงานให้กระชับขึ้นทำงานให้กระชับขึ้นทำงานให้มันเป็นระบบยิ่งขึ้นเท่านั้นเพียงพอแล้วก็ชื่อว่าเป็นการปฏิรูปนั่นเองแหละครับคือเราทำงานของเราให้มันกระชับขึ้นมาความมุ่งหมายของการปฏิรูปก็คือต้องการอยากจะทำให้พระสงฆ์เรานั้นประพฤติดีปฏิบัติชอบมีอยู่อย่างเดียวครับไม่ใช่อย่างอื่นคือต้องการให้พระเราประพฤติดีปฏิบัติชอบเท่านั้นถ้าเราช่วยกันจริงๆเนี่ยผมว่าถ้าเราช่วยจริงๆเนี่ยโอ้มันสบายครับเพราะว่าวัดพระสงฆ์ทั่วประเทศเรามีวัดเป็นที่อยู่อาศัยมีวัดเป็นที่อยู่อาศัยถ้าหากว่าเจ้าวาดทุกๆวัดช่วยกันช่วยกันในการปกครองดูแลพระสงฆ์ในวัดของเราทุกๆวัดในนั้นบอกปกครองสอดส่องดูแลต้องหลายอย่างครับถ้าหากว่าวัดทุกวัดเนี่ยช่วยกันปกครองด้วยช่วยกันสอดส่องด้วยช่วยกันดูแลด้วยวัดทุกวัดแล้วพระสงฆ์ทุกวัดนั้นก็จะประพฤติดีปฏิบัติชอบไปหมดพระสงฆ์เรานั้นประพฤติดีปฏิบัติชอบมากเท่าไหร่ประชาชนที่พบเขาเห็นเขาก็จะเกิดความเลื่อมใสมากขึ้นเท่านั้นถ้าหากว่าทุกวัดทั่วประเทศเราช่วยกันในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ภายในวัดด้วยการปกครองดูแลภิกษุสามเณรของเราอย่างดีแล้วภิกษุสามเณรของเราทั่วประเทศก็ประพฤติดีปฏิบัติชอบไปหมดการประพฤติดีปฏิบัติชอบของพระสงฆ์นั่นแหละเป็นสื่อที่นำมาซึ่งความเชื่อความเริ่มใสให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนประชาชนก็มีความเชื่อความเลื่อมใสในพระสงฆ์เราก็คือมีต่อพระรัตนตรัยนั่นเองเพราะฉะนั้นการประพฤติดีปฏิบัติชอบของพระสงฆ์เรานั้นเป็นความมั่นคงของพระศาสนานั่นเองครับที่ต้องการปฏิรูปคือต้องการให้พระเนรเราประพฤติดีปฏิบัติชอบยังไงเราช่วยกันหน่อยฮะช่วยไปหาถึงเจ้าวาดเฉพาะเจ้าวาดนี่สำคัญผมถือว่าตัวจักรใหญ่ในการที่จะบริหารกิจการของพระศาสนาเนี่ยคือตัวเจ้าวาดครับไม่ใช่ตำแหน่งอื่นตำแหน่งเจ้าวาดนี่ถือว่ามีความสำคัญมากเริ่มตั้งแต่การปกครองถ้าการปกครองเนี่ยเจ้าวาดทุกวัดช่วยแล้วดีหมดครับการศึกษาถ้าเจ้าวาดทุกวัดช่วยกันจัดแล้วมีการศึกษาทั่วครับถ้าหากว่าเจ้าวาดไม่ช่วยการปกครองมันก็จะยุ่งยากวุ่นวายครับวัดหนึ่งก็วุ่นวายแล้วถ้าวัดในอำเภอดึง55วัดวุ่นวายไปทั้ง55วัดก็จะยุ่งยากนะเพราะฉะนั้นตัวจักรจริงๆที่จะทำงานให้เกิดความสงบเรียบร้อยได้นะคือตัวเจ้าวาดเพราะฉะนั้นเห็นว่าถ้าเราสามารถที่จะนำเอาแผนยุทธศาสตร์เนี่ยในการปฏิรูปเนี่ยไปสู่วัดวาอารามต่างๆได้แล้วเนี่ยเราจะทำให้การปฏิรูปกิจการพระศาสนาใน6ด้านเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลและเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วด้วยดีได้เพราะฉะนั้นก็ขอฝากไว้ให้ท่านพระสังฆาธิการ
ในระดับที่จะต้องมีการปฏิรูปสืบต่อไปในระดับภาคระดับจังหวัดต่อไปนะครับได้โปรดคำนึงถึงว่าตัวจักรจริงๆนั่นอยู่ที่เจ้าวาดนะครับถ้าเจ้าวาดไม่ช่วยแล้วถึงยังไงเก่งยังไงก็ไปไม่ได้ครับต้องตัวเจ้าวาดยังไงต้องเอาแผนนี้ให้มันเข้าไปถึงเจ้าวาดให้ได้ถ้าถึงเจ้าวาดได้เมื่อไรแล้วก็แผนนี้จะยั่งยืนครับจะยั่งยืนเป็นอมตะแน่นอนครับเพราะฉะนั้นก็ขอฝากเอาไว้ให้ท่านพระสังฆาธิการณโอกาสนี้ด้วยครับผมใช้เวลาในการที่จะช่วยในเรื่องของการแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระศาสนาเนี่ยพอให้พระสงฆ์เราทุกๆองค์ทุกๆรูปที่มาเข้าร่วมกับแผนเนี่ยจะได้ไม่เกิดความอึดอัดจะได้ไม่ความเกิดความอึดอัดว่าเออเราต้องปฏิรูปด้วยหรืออะไรด้วยที่จริงแล้วเราไม่ต้องปฏิรูปเพียงแต่ว่ากระชับการปฏิบัติหน้าที่ของเราเนี่ยให้มันรวดเร็วยิ่งขึ้นให้มันเป็นระบบให้มันเป็นระเบียบยิ่งขึ้นเท่านั้นแหละครับได้ชื่อว่าเป็นการปฏิรูปนะขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับเพราะฉะนั้นการประชุมสัมมนาเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาใน6ด้านของคณะสงฆ์เราเพื่อสู่การปฏิบัติสืบต่อไปนั้นทางท่านเจ้าคุณพระราชวรเมธีท่านเป็นประธานกรรมการแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาท่านมีวิริยะอุตสาหะอย่างสูงพร้อมทั้งคณะกรรมการทุกๆท่านทุกๆฝ่ายที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมมีวิริยะอุตสาหะสูงอาตมาภาพในนามของเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกก็ขอขอบคุณและขออนุโมทนาในกุศลเจตนาส่วนนี้อย่างสูงยิ่งว่าการทำแผนยุทธศาสตร์มันต้องทำมาจากผู้ที่ใช้แผนต้องเสนอมาจากผู้ที่ใช้แผนมิฉะนั้นแล้วใครเสนอให้เราเราทำได้หรือไม่ได้เขาไม่เคยมาถามเราเพราะนั้นเราต้องเสนอในส่วนที่เราทำได้แล้วเลยอยากจะทำส่วนเขาเสนอต่อไปอะไรเพื่อให้มีงบประมาณมาในการสนับสนุนบางเรื่องบางส่วนที่สามารถสนับสนุนได้แล้วก็เป็นหน้าที่ที่เขาจะต้องสนับสนุนเพราะว่าเราก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมมีหน้าที่ที่จะทำงานเพื่อสนองพระพุทธศาสนาสนองงานพุทธศาสนาประเทศชาติเหมือนกันงบประมาณที่มีเนี่ยก็ต้องตัดสรรจัดสรรมาให้เราตามสมควรวัดวารามต่างๆถ้าทางที่ดีถ้าไม่ให้พระมีปัญหาเนี่ยไม่ต้องไปเรียกอะไรเอ้าจัดสรรงบประมาณมาสิจัดสรรงบประมาณมาให้วัดคณะสงฆ์ไปสร้างโบสถ์วิหารศาลาการประเรียนไปซ่อมบูรณะปฏิสังขรณ์พระจะได้ไม่ต้องไปเล่ไรบอกบุญญาติโยมภาครัฐสนับสนุนมาแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาทำไม่ได้เพราะว่าเราไม่มียุทธศาสตร์เราไม่มีแผนมีก็เป็นเขาเรียกว่าแผนอยู่ในกรอบจำกัดของสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติเพราะนั้นตอนนี้เรามีแผนภาพรวมของคณะสงฆ์เนี่ยแผนนี้จะต้องไปรวมเวลาตั้งเรื่องของงบประมาณต้องไปรวมอยู่ในสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติส่วนสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยก็ต้องทำแผนพัฒนาหน่วยงานเหมือนกันเหมือนกับหน่วยงานอื่นๆมหาจุฬาก็ต้องทำแผน5ปี20ปีเหมือนกันสำนักพุทธในฐานะหน่วยงานของรัฐอยู่ในกำกับของสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ต้องทำแผนพัฒนาสำนักพุทธเรื่องพัฒนาบุคลากรเรื่องพัฒนาเรื่องการบริการและด้านอื่นๆส่วนในเรื่องเกี่ยวกับพระสงฆ์เนี่ยในเรื่องของงบอุดหนุนเรื่องงบพัฒนาต่างๆต้องให้พระสงฆ์ไปมีส่วนร่วมก็คือแผนที่เรากำลังคิดกำลังทำนี่แหละเพราะนั้นเวลาที่ตั้งเรื่องถามว่าคณะสงฆ์ก็ตั้งเรื่องโดยตรงไม่ได้ของงบประมาณโดยตรงไม่ได้ต้องขอผ่านสำนักพุทธในฐานะที่เป็นหน่วยงานของรัฐแต่ว่าตอนนี้จะเห็นภาพไปละงบประมาณส่วนไหนที่จะเป็นงบประมาณพัฒนาสนับสนุนอุดหนุนวัดวารามต่างๆกิจการปฏิรูปพุทธศาสนาท่านอธิการจึงบอกว่าตอนนี้ถึงเราจะปฏิรูปอยากปฏิรูปหรือไม่อยากปฏิรูปมันก็ต้องปฏิรูปเพราะอะไรเพราะว่ากระแสสังคมเขาปฏิรูปกันทุกวงการไม่เว้นแม้แต่ทั้งกิจการพระพุทธศาสนา
ถ้าเราไม่ปฏิรูปไม่กวาดบ้านตัวเองคนอื่นเขาก็จะมากวาดให้ถามว่าเวลาที่เขามากวาดเนี่ยไอ้ไม่กวาดมันอาจจะมีเชื้อโรคเราจะไว้ใจได้อย่างไรปัจจุบันสังคมเนี่ยตามสื่อออนไลน์มันก็หลากหลายนะไม่รู้ว่าพุทธจริงพุทธเทียมมันออกทุกวันแล้วก็ทำลายศรัทธาทุกวันถ้าเราไม่พัฒนาองค์กรให้เข้มแข็งในที่สุดเราก็อยู่ไม่ได้หรอกเมื่อเราอยู่ไม่ได้มันก็ต้องล่มสลายไปตามกาลเวลาเพราะนั้นถ้าเราไม่ช่วยตัวเองเนี่ยถามว่าแล้วใครจะมาช่วยเพราะนั้นก็ขอให้ทุกรูปทุกท่านจงสบายใจตอนนี้เรามีแผนและถือว่าเรามาช่วยขับเคลื่อนเดินไปด้วยกันบางรูปถามว่าถ้าทำไม่ได้เนี่ยมันจะทำให้เบื่อไม่เบื่อหรอกถ้าทำไปพร้อมๆกันเรื่องไหนที่เราไม่รู้ก็มีคนมาช่วยแนะนำเรื่องไหนที่เรารู้เราก็ไปแนะนำเขาเราช่วยคิดช่วยทำช่วยกันทำไปด้วยกันเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดพลังถ้าเรามีพลังเนี่ยใครก็มาทำลายเราไม่ได้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าพระพุทธศาสนาจะเจริญหรือเสื่อมเนี่ยมันอยู่ที่พุทธบริษัทเป็นปัจจัยสำคัญถ้าเรามีความมั่นคงพุทธบริษัทมีความมั่นคงภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยมีความรู้เชี่ยวชาญเรื่องพุทธศาสนามีความมั่นคงรักสามัคคีกันมันก็ไม่มีปัจจัยภายนอกที่จะมาทำลายได้ปัจจัยภายนอกเราสามารถจะมองเห็นได้ลัทธิศาสนาอื่นๆจะมาทางไหนเรามองเห็นได้ไอ้ที่เรามองไม่เห็นก็คือคนในด้วยกันเองคนในด้วยกันเองเราไม่รู้ว่ามันคนในจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ถ้าเราไม่ทำเราไม่รู้ว่าจะได้อะไรนะถ้าเราทำเราจะได้อะไรก็ไม่รู้ละแต่ว่าถ้าเราไม่ทำเราจะเสียอะไรในที่สุดแล้วก็เสียความมั่นคงเสียมันความมั่นคงของพุทธศาสนาตอนนี้มันก็ลดลงแล้วนะศรัทธาชาวบ้านข่าวด้านโน้นด้านนี้ด้านนั้นออกมาสื่อทุกวันจริงมั่งไม่จริงมั่งทำให้ความศรัทธาของชาวบ้านลดลงแต่ว่าบางทีเขาอาจจะไม่แสดงตนมันตามสื่อต่างๆแล้วมันมีขบวนการเหมือนกันนะขบวนการเหล่านี้เราต้องไล่ตามให้ทันบางทีสื่อส่งมาเนี่ยเราส่งต่อแล้วทั้งที่ยังไม่ได้ตรวจสอบว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงบางทีอาจจะเป็นเรื่องโยนหินถามทางเราก็สื่อออนไลน์ไปทั่วแล้วสื่อออนไลน์เหล่านี้มันจะบันทึกอยู่ในโลกโซเชียลแล้วมันไม่ได้ลบนะวันดีคืนดีเขาก็เอาภาพเก่าๆเหล่านี้ออกขึ้นมาขุดคุยเรื่องโน้นเรื่องนี้ทำลายศรัทธาของคณะสงฆ์ทำลายศรัทธาของพุทธศาสนาเพราะนั้นเรื่องเหล่านี้เราอยู่ในฐานะที่เป็นเจ้าคณะพระสังฆาธิการเป็นพระสงฆ์ที่อยู่ในพระศาสนาเนี่ยก็ต้องช่วยกันดูแลเอาใจใส่ในเรื่องนี้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็จะทำให้พระพุทธศาสนามีความมั่นคงเหมือนกับยุทธศาสตร์ที่เราตั้งไว้หรือเหมือนกับปณิธานที่เราตั้งไว้พุทธศาสตร์มั่นคงดำรงศีลธรรมนำสังคมสู่สันติสุขวันนี้นับว่าเป็นก้าวการเรียกว่าเป็นเรื่องของการยุทธศาสตร์การพัฒนาพระพุทธศาสนาที่สำคัญอย่างยิ่งของคณะสงฆ์ไทยตามนโยบายของมหาเถรสมาคมโดยมีการกำหนดแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนาให้สามารถสนองงานพระศาสนาให้พระพุทธศาสนามีความมั่นคงและสังคมมีศีลธรรมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขได้อย่างยั่งยืนโดยที่คณะสงฆ์ในหนต่างๆโดยเฉพาะวันนี้ก็คือหนตะวันออกโดยมีเจ้าคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกได้มาเป็นประธานในการเปิดการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ซึ่งมีพระมหาเถระระดับเจ้าคณะภาครองเจ้าคณะภาคและจังหวัดรองจังหวัดและผู้ที่เป็นประธานในการขับเคลื่อนกิจการพระศาสนาในแต่ละด้านจากนี้ไปหลังจากที่ได้ทำการทำความเข้าใจเรื่องของแผนยุทธศาสตร์ของคณะสงฆ์ในครั้งนี้แล้วก็คือเรื่องของการนำไปสู่การปฏิบัติการจัดทำแผนระดับภาคระดับจังหวัดซึ่งในงานทั้ง6ด้าน6บวก1งาน6ด้านก็คือเรื่องของงานปกครองงานสาธารณศึกษา
งานเผยแผ่งานสาธารณูปการเป็นต้นเนี่ยนะก็จะดำเนินการขับเคลื่อนไปโดยที่ในแต่ละจังหวัดนั้นก็คงจะได้ไปทำแผนปฏิบัติการของจังหวัดของตนของตนประเด็นที่สำคัญก็คงจะเมื่อดูงานทั้ง6ด้านรวมทั้งงานพุทธมณฑลแล้วเนี่ยคงจะได้ไปดูว่าในระดับจังหวัดเนี่ยงานเด่นๆของแต่ละจังหวัดทั้ง6ด้านเนี่ยที่ท่านทำอยู่แล้วเนี่ยจะนำไปสู่การทำข้อมูลสารสนเทศที่สามารถที่จะสื่อสารกับชุมชนสังคมหรือทำให้สังคมมีความเข้าใจในการกิจการพระศาสนามากขึ้นได้อย่างไรเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นงานที่คณะสงฆ์ทำอยู่แล้วแต่ว่าจุดที่ควรจะพัฒนาคืออะไรยกตัวอย่างเช่นการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศในงานแต่ละด้านอย่างเป็นระบบและมีความทันสมัยสามารถสื่อสารกับ องค์กรภายนอกสังคมภายนอกได้อย่างก้าวทันและทันเหตุการณ์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจากนี้ไปก็คงจะเป็นเรื่องของการนำแผนปฏิบัติการของแต่ละจังหวัดนำไปสู่การปฏิบัติโดยกำหนดอะไรที่มันเป็นลักษณะของงานรูทีนอะไรที่เป็นกิจกรรมนำร่องกิจกรรมที่เป็นอะเจนดาที่สำคัญของแต่ละจังหวัดก็คงจะต้องได้ไปกำหนดเป็นโครงการใหญ่ๆเป็นโปรเจกต์นำร่องแล้วมีกิจกรรมย่อยๆเข้าไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วก็คือถ้าหากว่าเราดูดีๆจากงาน6ด้านแล้วก็งานพุทธมณฑลเนี่ยก็เป็นงานที่คณะสงฆ์ท่านทำอยู่แล้วในส่วนที่ต้องเพิ่มเติมเข้าไปก็คือเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลการเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็การทำข้อมูลไปสู่ข้อมูลที่เป็นสารสนเทศมากยิ่งขึ้นซึ่งจากนี้ไปก็คิดว่าส่วนที่เป็นหัวใจสำคัญก็ไม่ว่าจะเป็นงาน6ด้านในส่วนใดส่วนหนึ่งรวมทั้งงานพุทธมณฑลก็คือการพัฒนาสาธารณบุคคลในแต่ละด้านแต่ละด้านให้เป็นที่พึ่งของชุมชนสังคมในระดับต่างๆมากยิ่งขึ้นประการต่อมาก็คือชุมชนสังคมเหล่านั้นเนี่ยมีความสามัคคีชุมชนสังคมเหล่านั้นมีความรู้คู่คุณธรรมมีความรู้ด้านพุทธศาสนาอย่างยั่งยืนและสามารถไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริงโดยอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและอาศัยส่วนที่สำคัญก็คือพระสงฆ์ซึ่งถือว่าท่านเป็นสาธารณบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนอยู่แล้วก็จะทำให้สังคมมีความสงบสุขมีความร่มเย็นอยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขนะมากยิ่งขึ้นภายใต้บารมีธรรมของพระพุทธศาสนาภายใต้การบริหารกิจการของพระศาสนาโดยมีมหาเถรสมาคมเป็นผู้นำพายุทธศาสตร์เหล่านี้ไปสู่เป้าหมายให้พุทธศาสตร์มั่งคงดำรงศีลธรรมนำสังคมสันติสุขได้อย่างยั่งยืนนะจากนี้ไปก็คงจะเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติระดับจังหวัดระดับภาคเพื่อรายงานมหาเถรสมาคมต่อไปดังนั้นเนี่ยคิดว่าการขับเคลื่อนจากนี้ไปสู่การปฏิบัติก็คงจะในแต่ละจังหวัดในแต่ละภาคเนี่ยท่านก็จะมีคณะกรรมการติดตามประเมินแผนในระดับจังหวัดในระดับภาคทุกๆไตรมาสมากยิ่งขึ้นซึ่งคิดว่าภายในแผน5ปีจากนี้ไปนะฮะก็จะมีการติดตามอย่างต่อเนื่องแล้วก็ประเมินแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้บรรลุเป้าหมายได้ก็ขออนุโมทนาทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นส่วนของรัฐบาลหรือส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อนำแผนไปสู่การปฏิบัติจากนโยบายของมหาเถรสมาคมเพื่อให้พระพุทธศาสนาดำรงมั่นยั่งยืนตลอดไปในยุคที่สังคมกำลังตั้งคำถามว่าพระสงฆ์ท่านทำอะไรบ้างการที่เราได้ติดตามคณะสงฆ์มาประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์หนตะวันออกในครั้งนี้เราได้เห็นและได้ตอบคำถามกับประชาชนทั่วไปกับเหล่าพุทธศาสนิกชนที่มีคำถามอยู่ในใจแล้วว่าพระสงฆ์ท่านทำอะไรดังที่ท่านผู้ชมได้เห็นขณะนี้พระสงฆ์ท่านตื่นตัวในการที่จะปฏิรูปตนเองโดยใช้แนวทางในการที่จะปฏิบัติไปสู่แผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนและนำไปสู่ผลสำเร็จในระยะเวลา5ปีและ10ปี20ปีต่อไปนี่คือบทบาทหนึ่งของคณะสงฆ์ที่ทำหน้าที่ในการทำรงรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนามีการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาอย่างชัดเจนทำให้เกิดสังคมสงฆ์ที่มีความแน่นแฟ้นมีความมั่นคงในทางพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในประเทศไทยครับ
สำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไส่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหาจุฬาเป็นศรีสง่า